วันนี้วันอังคารนะครับมีการประชุมครม.ซึ่งก็สัญจรกันอยู่ที่พะเยานะฮะมากันครบเลยท่านผู้ชมทีนี้ช่วงประมาณ 7:30 นายกก็ไปรับประทานอาหารเช้าไปใส่บาตรที่ริมกว้านพะเยานะครับก็ออกไปจากโรงแรมเนี่ยท่านผู้ชมครับมีอาหารเช้าเขาก็มีข้อมูลมาให้ด้วยนะข้าวเหนียวหมูปิ้งแซนด์วิชนะครับจากนั้นก็มีพระนะต้องบอกว่าท่านก็มาทางเรือนะท่านนายกเองก็ไปใส่บาตรอันนี้นี่เป็นบรรยากาศตอนรับประทานอาหารนี่ริมน้ำทำบุญใส่บาตรตอนเช้าเอาเลิกเอาชัยเลยนะครับชุดนี่ชมพูแต่เช้าถุงเท้าก็สีชมพูนี่ฮะเข้ากันเลย พอสัก9:30ท่านนายกก็กลับโรงแรมนะครับก็เตรียมที่จะเป็นประธานการประชุมเสื้อเนี่ยบอกเป็นผ้าฝ้ายพื้นเมืองสีชมพูเข้มอมม่วงนะฮะก็วันนี้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับสำหรับรัฐมนตรีแล้วก็หลังจากที่มีการประชุมครม.เสร็จสิ้นซึ่งเดี๋ยวก็จะรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะว่ากันนะเพราะมันก็มีหลายร้อยล้านอยู่เหมือนกันแต่มันก็เป็นเรียกว่าเรื่องข้างเคียงก็แล้วกันฮะมีการไปดูบูธนายกก็ไปดูบูธด้านในนะครับบอกว่าช่วงเช้าไม่ได้เดินนะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจก็คนมาออกงานก็ต้องอยากให้นายกไปดูงานอยู่แล้วเนี่ยสุดท้ายนะไปชมกางเกงลายพะเยาฮะแล้วบอกเดี๋ยวพฤษภาคมจะไปโรมอิตาลีมีอะไรจะบอกไหมเอาไปใส่ได้ไหมเผื่อของใช่ไหมใครเพราะว่าเมื่อวานไปก็มีผ้าขาวมงผ้าขาวม้าวันนี้ก็มีผ้าเนี่ยที่พลาดกันเนี่ยเผื่อได้ไปต่างประเทศนะแล้วท่านก็มีการอุดหนุนเสื้อกั๊กผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายราคาเนี่ย 2,500 แต่ท่านให้ไป 3,000 แล้วบอกไอ้500นะทอนให้ป้าคนที่สาธิตการปั่นฝ้ายแล้วก็มีอุดหนุนกระเป๋าสารด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นรัฐมนตรีหญิงคนเดียวที่เดินตามท่านก็คือรัฐมนตรีว่าการอวนะคุณสุภมาศนะครับก็บอกว่าดีใจนายกเขาก็มอบให้นะฮะเพราะว่านายกซื้อแล้วก็คือมอบให้กับท่านรัฐมนตรีเมื่อตอนนั้นอยู่ด้วยท่านเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าเอ๊ะประชุมตอนนี้เนี่ยที่พะเยาใช่ไหมครั้งถัดไปจะไปสัญจรที่ไหนก็บอกรวมไทยสร้างชาติฮะจะเป็นคนดูแลแต่จะไปจังหวัดไหนก็คงพื้นที่ภาคใต้น่ะแต่จะเป็นจังหวัดพื้นที่ไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับท่านผู้ชมฮะจากนั้นเองนายกก็ไปพบกับน้องคนพิการด้วยนะนี่สักการ์ดที่สักการ์ดจะเพชรบุรีครม.สัญจรรอบหน้าครับแล้วก็มีเรื่องของน้องที่ใช้เท้าวาดภาพนะครับนายกก็ไปแตะไหล่ให้กำลังใจด้วยนะและจากนี้ไปก็จะไปที่ลำปางอีกนะครับก็มีพรรคร่วมมาส่งทีนี้ในแง่ของการอนุมัติฮะ13โครงการได้ไปแล้ว300ล้านอันนี้เป็นเรื่องจริงจังแล้วพอเป็นเรื่องการประชุมครม.แล้วการประชุมนะครับภาคเหนือตอนบน2เชียงรายน่านพะเยาแพร่เขาก็มีการพูดคุยคือนายกเนี่ยต้องบอกว่าเน้นมากเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะต้องยอมรับอันนี้มันทำรายได้เข้าประเทศได้ไวมากยกระดับเมืองรองให้เป็นเมืองหลักใช่เพราะหลายพื้นที่ยกระดับได้ท่านก็บอกว่าจะให้ตั้งสำนักงานท่องเที่ยวประจำจังหวัดให้ได้เลยแล้วให้ทันไฮซีซั่นด้วยก็ต้องคือก่อนหน้าหนาวอ่ะก็ต้องก่อนไตรมาส4นี้ต้องมาแล้วนะครับแล้วก็จะให้คมนาคมไปดูซิที่บอกว่าจะมีการสร้างสนามบินเนี่ยมันก็ต้องทำการศึกษาก่อนว่าจะแบบไหนอย่างไรนะครับยังมีอีกครับเรื่องการขยายเส้นทางจราจรที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกวันก่อนท่านก็ไปดูนะจะได้ส่งเสริมการค้าชายแดนไทยลาวแล้วบอกโอ้จีนเองเขาอยากได้วัวเป็นแสนอ่ะมันก็ไปช่องทางนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วนายกก็ไปดูเรื่องของเกษตรกรที่ปลูกลำไยบอกว่าให้ไปดูหน่อยการผลิตลำไยตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยมันจะได้สมดุลเพราะว่าหลายครั้งแล้วท่านผู้ชมลำไยในบ้านเราอร่อยจริงดีจริงผลผลิตออกมาเยอะจริงแต่พอออกมาพร้อมกันราคาตกสิจำได้ไหมปีก่อนๆเผาลำไยทิ้งกันเยอะแยะเลยอ่ะเป็นอีกหนึ่งปัญหาหลักนะคะที่ต้องช่วยกันแก้ไขแต่อีกหนึ่งปัญหาที่ถูกพูดถึงตลอดค่ะฝุ่นพิษ PM2.5ไฟไหม้ป่าความร้อนพื้นที่ภาคเหนือนะคะนักข่าวก็ไปถามว่ามีการพูดถึงในวงประชุมครม.วันนี้ไหมและในอนาคตมีโอกาสเป็นไปได้ไหมประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติจะได้มีเงินลงพื้นที่ได้เร็วขึ้นนะคะนายกบอกว่าก็บอกเหมือนเดิมบอกตั้งแต่อยู่เชียงใหม่แล้วว่าไม่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเพราะผลเสียมันจะมากกว่าผลที่ได้ผลเสียที่ว่าคือกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวกระทบต่อนักท่องเที่ยวนะคะตอนนี้ต่างชาติในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ก็อยู่กันเยอะค่ะและนายกก็ย้ำว่าที่ไม่พูดถึงเรื่องนี้ในที่ประชุมครม.เพราะรู้ว่าทุกท่านทราบหน้าที่กันดีอยู่แล้วว่าต้องแก้ไขปัญหากันอย่างไรค่ะอีกเรื่องนึงอันนี้เรื่องใหญ่ของคนไทยทั้งชาติเงินดิจิทัลวอลเล็ตสรุปคืบไม่คืบดันต่อได้หรือไปไม่รอด
ตอนนี้นายกก็ตอบคำถามนะคะนี่ที่ทำไมพูดนี่ลืมแล้วนะอย่าเพิ่งลืมเพราะว่าลงทุกพื้นที่เนี่ยนายกต้องตอบค่ะแม้ว่าจะมาบ้างไม่มาบ้างก็ตามแต่ล่าสุดยืนยันนะคะพี่น้องประชาชนยังมีความหวังที่จะได้เงินหมื่นค่ะเดี๋ยวอีกประมาณ2สัปดาห์จะมีการประชุมบอร์ดชุดใหญ่ของ Digital Wallet ค่ะที่มีทั้งถามท่านรัฐมนตรีช่วยไปแล้วนะครับคณะกรรมการการกรองเรื่องเนี่ยมีการประชุมไปแล้วและก็จะมีนัดประชุมใหญ่ภายใน1-2สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับเพิ่งมีประชุมกันจบไปเมื่อวันน่าเข้าใจว่าเป็นศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็จะเอารูปประมวลแล้วก็ต้องให้คณะกรรมการใหญ่พิจารณาข้อเสนอแนะทั้งหมดนะครับแน่นอนครับก่อนที่จะหารือก็ต้องเอาประชุมคณะย่อยแล้วประชุมคณะใหญ่มาก่อนเพราะตอนนี้กำลังสรุปอยู่นะครับไม่อยากให้มีการสับสนในแง่ของข้อมูลครับก็คงจะมีความหวังครับรอประมาณ2สัปดาห์จะมีความชัดเจนมากขึ้นแต่พี่น้องประชาชนยังมีความหวังไม่ได้ทำให้หมดหวังนะคะครับมันก็ยังคงต้องหวังหลายคนก็ไปทวงถามแล้วบอกโอ้ของมีในใจที่จะซื้อแล้วก็รอแค่เมื่อไหร่เงินจะออกนะครับหรือว่าเมื่อไหร่โครงการจะมานะอีกเรื่องนึงที่จะบอกอีกเรื่องนึงอีกหลายเรื่องคือต้องบอกเรื่องบางอย่างนะพอไม่มีมันก็ไม่มีซะเลยพอมีนะมันก็ติดกันเลยอภิปรายท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับ20-21เนี่ยเดี๋ยวจะมีเรื่องของงบประมาณวาระ2วาระ3ฝ่ายค้านเขาก็จองกฐินกันแล้วมาบอกว่ารอบแรกวาระ1มันก็เป็นภาพรวมใหญ่ๆใช่มั้ยฮะว่าดีไม่ดีแล้วก็ไปผ่านกรรมธิการแต่พอวาระ2เดี๋ยวจะไปจี้รายกระทรวงประชุมเสร็จไม่กี่วัน25มีนาคมคิวสวอภิปรายอีกแล้วพอ25วันเดียวเสร็จได้พักผ่อนหายคอหายใจอีกสักประมาณสัปดาห์หนึ่งคิวสสอภิปรายอีกแล้ว 3-4 เมษายนทีนี้ฮะท่านนายกก็เลยบอกไม่เป็นไรสั่งครม.สแตนบายฮะรอต่อประชุมทุกวงที่มันต้องประชุมนี่แหละก็อย่างที่บอกไปฮะจะเริ่มจากการประชุมร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี67ก่อนท่านก็บอกว่าคุยกันในที่ประชุมครม.แล้วทุกคนต้องเตรียมพร้อมไปนั่งประชุมนะทั้งวาระ2วาระ3เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องยาวไปด้วยสว.ด้วยส.ส.อภิปรายด้วยทีนี้นักข่าวก็ถามเอ๊ะแล้วจะมีการคุยเรื่องอดีตนายกไหมค่ะท่านนายกเศรษฐาบอกคือถามมาก็ต้องตอบแต่ยังไม่รู้เขาจะถามอะไรเลยแต่ยังไงมันเป็นหน้าที่ฝ่ายบริหารเนี่ยนะครับก็ยึดบ้านตามหลักการแล้วก็นักข่าวถามเอ๊ะอาจจะมีการตั้งคำถามเรื่องกระบวนการยุติธรรม2มาตรฐานเพราะอันเนี้ยฝ่ายค้านหลายท่านก็พูดออกมาถึงสว.หลายท่านก็พูดออกมานะว่าจะถามเรื่อง2มาตรฐานแบบนี้นายกบอกอย่าเพิ่งสันนิษฐานดีกว่าว่าเขาจะถามอะไรมาคือถ้ามาถามในสภาก็เป็นหน้าที่ต้องไปตอบแต่ยังไงก็พร้อมฮะค่ะเมื่อกี้ก็มีการพูดคุยในกันในที่ประชุมครม.ทุกคนต้องเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็จะเข้าไปนั่งนะครับซึ่งก็มันมี2เรื่องทั้งเรื่องของงบประมาณวาระ2วาระ3แล้วก็เรื่องของสว.ที่ท่านจะอภิปรายด้วยแล้วก็เรื่องของท่านส.ส.อภิปรายแบบไม่ลงมติด้วยก็มีการเตรียมพร้อมครับแล้วขอให้ทุกคนไปสแตนด์บายเพื่อพร้อมนะครับถ้าเกิดถามมาก็ต้องตอบครับนะครับแต่ผมไม่ทราบจะถามว่าอะไรนะครับแต่ว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารอยู่แล้วนะครับซึ่งเราก็ยืนยันว่าเรายึดมั่นตามหลักกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดครับผมว่าเราอย่าไปสันนิษฐานกันดีกว่าว่าจะตั้งคำถามมาว่าอย่างไรนะครับตั้งคำถามมาในสภาหน้าที่ฝ่ายบริหารก็ต้องไปตอบนะครับยืนยันว่าพร้อมครับคือท่านนายกบอกว่าคือถ้าเป็นภาษานักข่าวก็คือไม่ต้องไปเก่งก็สอบถามมาก็ตอบไปสัปดาห์ที่คุณชัยธวัฒน์ไปยื่นเรื่องจะขอภิปรายฝ่ายค้านเองก็บอกว่าไม่ขอใบข้อสอบไม่ขอใบก่อนว่าจะเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวไปฟังกันทีเดียวแต่ถ้าเกิดดูจริงๆนะท่านผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นประเด็นสว.ส.ส.เองก็ตามเอ๊ะผมเข้าใจว่าสำนักข่าวทุกช่องเล่นกันหมดเลยนะว่าจะมี6ประเด็น7ประเด็นมีเรื่องไหนแบบไหนอย่างไรบ้างแต่คนที่ต้องไปถามตอบกันจริงๆคนที่ต้องไปอภิปรายกันจริงๆไม่ค่อยมีใครอยากพูดถึงอ่ะแล้วเราเกริ่นให้อีกรอบก็ได้แน่นอน Digital Wallet นะคะถูกถามอดีตนายกทักษิณก็ต้องตอบกระบวนการยุติธรรมค่ะรวมถึงที่ดินสปก.แล้วก็อุทยานที่มันทับซ้อนกันหลายพื้นที่เป็นข้อพิพาทกันอันนี้คือ3โจทย์ใหญ่ๆนะคะระหว่างประเทศอีกต้องมีใช่ค่ะแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องมา